กล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับและคุณก็อยู่ผมเจ้งูคนเดิมคนดีนะครับผมกับวันนี้สิ่งที่เราจะมาเล่นกันก็คือโหมด 10v10 ครับผมคุณผู้ชมคงไม่ต้องให้ผมพากใช่ไหมถ้าผมพากนี่20ตัวละครเลยนะสลับคาแรคเตอร์ไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวเชียวแล้วตัวที่มันโกงในโหมดนี้เจอแทบทุกตานะครับผมก็คือ EA ของเรานะครับผมโดนแย่งไปเกือบทุกตาเพิ่งมาตานี้เลยที่ผมกดได้แล้วก็โหมดนี้มันมีอะไรสำคัญก็คุณชาคริสก็คือในโหมดนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับก็คือนั่นแหละโถ่คุณชาคิดคนดูเคยได้อะไรจากช่องมึงบ้างเนี่ยก็ได้ความรักจากผมไปยังไงล่ะครับผมมาเป็นว่ารักนะครับผมดังนั้นจิ้มไหลเลยมึงนี่มันเหมาะกับการเล่นการเมืองจริงๆพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วคิดถึงไอ้วิชาตอนม.ปลายไอ้การงานอาชีพแล้วก็เทคโนโลยีติดศูนย์นั่นน่ะเอาวิชาง่ายๆไปติดศูนย์ได้ไงวะอาจารย์บอกให้รีดผ้าแค่กีบนึงก็พอผมสั้นไป8กีบเป็นดาว8แฉกเลยสมควรแล้วกดไลค์นักหนาวะนะเฮ้ยเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โคตรพี่มหากับ EA 10v10เจริญแล้วบอกเลยโทรศัพท์ใครไม่แรงพอนี่แหละถ้าจะเล่นได้โทรศัพท์ต้องแรงขนาดไหนครับโอ้คุณผู้ชมครับแล้วการที่จะเล่นโหมดนี้ได้นะครับโทรศัพท์ต้องแรงถ้าถามว่าแรงประมาณไหนประมาณที่ว่าในวันที่คุณอกหักและนั่งเสียใจอยู่โทรศัพท์ตะโกนด่าคุณว่าสมน้ำหน้าโง่เอ้ยไปรักเขาเองเขาไม่ได้รักมึงต้องแรงประมาณนี้แหละครับมาเอ้ยโทรศัพท์ไม่ใช่เซฟโซนและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมนะครับคุณนี่เลยเพจเพราะว่าเคเวอร์เพจนะครับผมเติมทุก100บาทได้รับเคเวอร์พอยต์คูณ2เฉพาะในเดือนนี้นะครับแล้วก็การเติมเนี่ยอย่าลืมแชร์โค้ดของผมในส่วนลดด้านล่างนะครับผมเติมคุ้มเติมถูกก็นี่เลยเพจเจยุ้ยเติมเกมไปขายแค่นี้พอขายให้เหลวไม่พอขายไม่ถูกเพจด้วยมึงลดสูงสุด 25% นะครับคุณผู้ชมและความโกงของน้อนเอในโหมดนี้นะครับผมคือน้อนจะสามารถสตาร์ทได้หลายดอกนะครับบอกเลยว่าสุดจัดแต่สุดกว่าผมก็คืออลิสครับดูอลิสสตันนะเห็นอลิสสตันไหมมึงเยี่ยมรวดไหลลงมาเป็นอื้อใช่ไหมโอ้เปรียบเทียบซะกูเปรี้ยวปากเลยEA กลางวันมันเป็นยิงมีทุกสิ่งไม่ธรรมดาโอ้โหเลือดเต็มหายเลยมาเลยน่ากลัวกว่า EA ก็หนูว่าเล่นนี่แหละดูทรงแหละแล้วดูอันตีของหนูเอนะครับผมผ่าทีนึงโอ้โหวงเบื้องเริ่มแต่ของเราก็มาแล้วได้เวลาจักรวาลพิโรธโอ้โหบอกเลยเครื่องใครไม่แหลกเมื่อกี้กระตุกกระตุกแหลกแหลกสงสัยเซิร์ฟยังแหลกอะแตกเรียบร้อยผมไม่รู้ว่าโหมดนี้จะเป็นโหมดแก้เครียดได้ไหมครับเพราะที่เล่นๆมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเครียดเลยนะไม่ใช่ว่าฝั่งเราจะโกงอย่างเดียวฝั่งเขาก็โกงเอาเรื่องเลยโหยเมดในโหมดนี้มันน่ากลัวซะเหลือเกินเมดทุกตัวในโหมดนี้ดิสิตปีศาจได้แบบว่าแล้วยังไม่ทันการโอ้โหอาร์เรสเตอร์มันกี่แฉกวะนะและสำหรับใครที่คิดเครียดอยู่นะครับผมแนะนำเลยให้เล่นโหมดนี้ลบ ROV ออกไปเลยทุกโหมดทุกการเล่นการเล่นและการเล่นไม่จัดอันดับเครียดพอกันลบมันออกไปดีสุดก็คือมึงจะไม่ช่วยกันหน่อยเหรอเอาเป็นว่าถ้าเครียดเนี่ยก็มาดูช่องไหนช่องไหนตายัดชัยโซโลโหมดนี้น้อนเอคือพระเจ้าโอ้โห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 โอ้ยคนชายเอคือพระเจ้าแต่เอเราไม่ใช่เอครับไม่ใช่แค่เอดูอลิสโอ้โหปีศาจเดินด้วยแย่เต็มไปหมดเลยในโหมดนี้แล้วคือประเด็นถ้าอยากจะเก่งในโหมดนี้นะครับคุณต้องอัพตัวละครที่คุณต้องการจะเล่นให้มันเต็มเวล10ครับซึ่งตอนนี้เอผมอัพได้แค่เวล3และมันต้องใช้รูนของโหมด 10v10 แต่รูนเนี่ยผมไม่สามารถใช้ตังค์ที่มีเป็นแสนของผมซื้อได้เข้าใจไหมมันไม่สามารถใช้เหรียญทองที่มีเป็นแสนของผมซื้อได้โอ้โหผ่าไปสตันกี่ตัววะเนี่ยนี่แหละที่มาของคำว่าเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับแฟนผมเทงเอาเหล่ามาเพี้ยนทีแรกผมนึกว่าเอโกงสุดในโหมดนี้นะจนกระทั่งผมได้มาเจอกับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดินเข้ามาดึงเข้าเดินออกมันดึงเข้าโอ้โหต้องฟิกออกอะบอกเลยอลิสโกงเวอร์แต่ผมพอลองสังเกตดูดีๆเนี่ยเอระดับจักรวาลมิลาเคิลตัวเด็ดตัวบักเอฟเลยนะตัวใหญ่เวอร์เลยนะทำเป็นเล่นไปเก็บงานที่เอลสุสวยเอลสุเก็บไม่ได้เก็บเองก็ได้ว่าผ่าเลยจ้าเรียบร้อยรู้สึกว่าได้ข่าวว่าจะมีเอใหม่เข้ามาแล้วเป็นเอสกินระดับที่มีปะทุนหน้าตกลงมาจากฟ้าสกินของเอที่พี่ปาทูน่าถกมาจากฟ้าพูดเป็นเล่นน้องเนยในโหมด 10v10 เนี่ยทำเป็นเล่นไปมันก็เฮ้ยผ่าปื้มเมื่อกี้เจออลิสอยู่ในป่าเฮ้ยไปทำอะไรอยู่ในป่าข้างในหนูหาเห็ดเด้ออลิสบอกไม่ต้องยุ่งกับชีวิตหนูได้ไหมครับทุกวันนี้แค่ผูกเชือกรองเท้ามันก็ยุ่งพอสมควรแล้วค่ะยุ่งกว่าเชือกรองเท้าก็หูฟังนี่แหละจับปึ๊บมัดอย่างดีใส่กระเป๋าแค่วีเดียวชักออกมามันพันกันเลยอุ้มลำอ้ำเลยว้าตายแล้วอุ้มลุมอ้ำลำเลยทีเดียวคนใสเนาะโหมดนี้เลือดแทบไม่จำเป็นน่ะโดนคอมโบเดียวก็หายเลยเรียบร้อย
อลิสกับเอ๋โคตรโกงเลยอลิสในโหมดปกติเขาอาจจะมองว่าโอ๊ยเอามาทำไมตัวอะไรกันแครี่ไม่ได้แต่อลิสในโหมดนี่บอกเลยใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่าเทพเจ้าตอนนี้ผมรู้สึกเอ็นดูล็อกซี่มากเลยล็อกซี่ทีมผมก็คือพยายามที่จะเอามังกรเอาดาร์กตัวนี้นะแต่เลือดผมก็ไม่มีดาเมจก็ไม่ค่อยจะมีตีก็ไม่ค่อยจะเข้ามูลานก็ไม่มาช่วยไม่มีใครมาช่วยเลย10คนตีกันอยู่2โอ้ยมาหน้าผมหมดขอกลับก่อนนะโอ้ยเอ็นดูในความพยายามอ่ะผมนึกว่าเขาจะลดละเลิกความตั้งใจนั้นไปแล้วแต่ไม่อ่ะจนเติมมานาเติมเลือดเสร็จกับพาตีช่วยโอ้โหไปโดนอะไรวะเนี่ยแหลกเหลือเกินมาเอ็นดูและถ้าคุณคิดว่าคุณจะพยายามล้วงยีเอในโหมดโปรนี้แล้วก็ฝันไปเถอะเป็นไปไม่ได้โอ้ก็คือแทบจะล้วงไม่ได้บอกไว้ข่าวผ่าโดนหัวเวเลตตายคิดสภาพไม่ออกเลยถ้าผมต้องพาก20ตัวละครในโหมดโปรนี้แล้วก็โฮ้ยเล็ดแกคิดก็สยองมาจ้าขึ้นบ้านหมู่เฮาเอาให้แตกสามใครมันขยันยอมแพ้นักหนาเนี่ยใช่ไหมเอลิสโอ้โหหลบแบบดิจิตอลแต่ก็โดนอยู่ดีอลิสดับเบิลคิวเอ้ยมันเกินไปปะวะผ่าเลยอลิสทิปเปิลเฮ้ยมันเกินไปแล้วอลิสมันโหดเกินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอลิสควาดคิวโอ้โหเอาเมก้าเลยไหมเมก้าพี่ประชดเฮ้ยน้อยหน้าไม่ได้แล้วน้องเข้าแบบนี้เราต้องเข้าตามน้องโอ้โหนึกว่าลิทีมเราโกงแล้วทีมเขาก็โกงไม่แพ้กันเลยขอบัฟฟ้าแล้วกันนะจะได้สแปมสกิลรัวๆแบบเทพๆพูฮู้ใส่ยามเอ้ยนัวมากนัวจัดๆโบนนี้นัวสุดๆเอาเลยล็อกซี่ดีมเราลากมันมานั่นแหละสวยเรียบร้อยลูกเจมนอนแห้งไปแล้วล็อกซี่จ๋าล็อกซี่อีกตัวหนึ่งบายบายต่อไปก็อลิสเอ้ยไม่ใช่อลิสสิไอลิสจ๋าฉันมาแล้วเดี๋ยวไม่โดนอะไรเผาวะนึกว่าไฟล็อกซี่ทีมเดียวกันมันไม่ใช่เหรอไอเราก็นึกว่าไฟล็อกซี่ทีมเดียวกันให้ตายเหรอเรียบร้อยครับป้อมบนแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วรีบเกิด5 4 3 2 1เกิดมาแล้วก็ผ่าเลยเรียบร้อย Do you know one combo? Do you know one combo? หายเลยโคตรโหดโคตรโหดเมดในโหมดนี้บอกสุดยอดความโกงที่จะพระเจ้าโอ้ไว้ตายแล้วมีแข็งอย่าเข้ามาปิ้วไปละโว้ยอย่าเด้ออย่าเด้ออู้วิ่งรอดได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวได้ชายเดี๋ยวน้ำแปลกๆแล้วเดี๋ยวไฟล็อกซี่มาอยู่บ่อได้ไงเฮ้ยแปลกๆเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังไงวะไฟล็อกซี่มาอยู่บ่อได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยไปตายกูตายยังไงก็ตายโอ้โหงงฉันงงมากอ้าวผ่าโดนหัวใครวะนะไอ้ตายเหรอในโบสถ์นี้มีอะไรที่ผมยังไม่รู้อีกเปรียบเลยแต่ก่อนอื่นนะจ๊ะนัตยาจ๋าดูยูโนสตันบ่ดูยูโนสตันบ่ไอ้เอทผดโบสถ์ปกติเล่นแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวไอ้ชาคิดตั้งสติแล้ววางถุงกาวก่อนฮีโร่ในโหมดโบสถ์นี้ไม่ว่าตัวไหนมันก็เล่นในโหมดปกติโหมดอื่นไม่ได้อยากให้ไอ้เอออกคาถาฟ้าได้แล้วเวลากดผ่าเนี่ยคือล็อกมงแบบ 100% น่ะแบบกดผาปุ๊บโดนหัวแบบ 100% นะแล้วก็ดาเมจคูณ2มึงลบเกมทิ้งเหอะถ้าจะขนาดนั้นนะแต่ก่อนอื่นก่อนไอ้หนูจะจ่ายและจ่ายอย่างเออและของในโหมดนี้ออกได้มากสุดถึง10ชิ้นเลยครับคุณผู้ชมน้ำตาจะไหลขอสโลบันหนึ่งแล้วกันแล้วกดผาเลยเรียบร้อยโดนหัวลิศหวังว่าคราวนี้คงไม่มีใครมาแยกบัฟฟ้าไปจากเราได้นะบัฟฟ้าคราวนี้เราจะไม่แยกจากกันนะผาเลยเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะไฟล็อกซี่มันติดผมได้ไงวะเฮ้ยไฟล็อกซี่เดินชนเอลสูบแป๊บเดียวไฟล็อกซี่ติดผมเลยโอ้โหสุดยอดติดกันอย่างกับเชื้อซอมบี้โหมีแย่ยักษ์ด้วยแย่ยักษ์ตัวไม่ย่ำเชิ่มเลยจะน่ารักไปอีกแบบอ้าวสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามนะครับผมโทรศัพท์ของผมนี่ก็คือไม่แหลกเลยแต่ภาพถ้าเทียบกับโหมดจัดอันดับโหมดปกติแล้วภาพในโหมด10กับ B10 เนี่ยมันไม่ค่อย
ยสวยเท่าไหร่เนาะแล้วคนคนนั้นในใจคุณเขาสวยไหมครับจริงๆแล้วภาพของโหมด 4v10 เนี่ยก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรเนาะก็เหมือนสมัยแต่ก่อนนั่นแหละถ้าเป็นโทรศัพท์สมัยนี้ก็น่าจะเล่นได้ชิวๆไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแหละเอาเป็นว่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับหากมีอะไรหรือผิดไปลิ้นเป็นอะไรเนี่ยหากมีอะไรผิดพลาดไปก็กราบขออภัยมาณที่ดีด้วยครับผมช่วงนี้คลิปอาจจะเป็นแบบบลาๆๆๆเป็นงงๆนิดนึงเพราะช่วงนี้ผมยังคิดไอเดียคิดคอนเทนต์ที่มันจำจำยังไม่ออกไว้ผมคิดไอเดียจำจำออกเนี่ยผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเอาเป็นว่าดูวันนี้แก้เหงาไปก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับรักและเป็นห่วงทุกคนมากมายจ้ะเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายมา